ันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่น้ำตกตาดเนียงซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองปากซองแขวงจำปาสักสปป.ลาวซึ่งเป็นดินแดนแห่งกาแฟและน้ำตกและเป็นที่ตั้งของน้ำตกตาดเนียงหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามของลาวใต้ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีลักษณะใหญ่สองสายไหลตกลงมาจากตกผาด้วยความสูงประมาณ40เมตรลงมาสู่แอ่งน้ำด้านล่างซึ่งมีจุดไฮไลท์สำหรับถ่ายรูปคือศาลาที่สามารถเข้าไปถ่ายรูปเห็นน้ำตกได้ชัดเจนเรื่องตาดฟาดสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกตาดเนื่องนะครับพอดีมาเที่ยวครับพอดีแค่ถ่ายเบิ่งกันนะว่าบริเวณน้ำตกนะครับเป็นแดงๆนะครับผมก็เพิ่งได้มาครั้งแรกครับใส่แดดอยู่ได้เนาะใส่แดดอยู่ได้เนาะเดี๋ยวเบิ่งกับว่าทำไมติดเสียงพม่านี่เป็นเวลาหาโมงหาโมง40กว่าแล้วครับว่าเหลือเวลาที่มันกระชั้นชิดนะฮะเวลามันกระชั้นชิดเลยได้มาตอนค่ำเนี่ยครับก็เลยว่าสิบมานะครับสิ่งที่โดดเด่นของประเทศลาวเนี่ยตอนนี้คือเขามีความเป็นธรรมชาติสีสูงกว่าหวานเฮานะครับว่าจะเป็นน้ำตกอะไรนะสถานที่ท่องเที่ยวเขาเด่นกระทั่งธรรมชาตินะครับบ่อคอยจริงๆปลูกสางนะครับผมฟังเสียงนะครับเปิดแบบไม่นะครับมีได้ยินเสียงน้ำตกชัดเจนเลยนะครับเป็นน้ำแห้งระยะนี้ครับเนาะเพื่อตัดกุ้งส้มนะครับต้นจีไปพูดสวยงามแห่งครับโอ้โหอยากบอลยอดภาพไปแล้วนะครับพี่น้องเบิ่งสภาพครับเปียกทางครับมันฝนตกเว้ยทางครับนะครับประจันให้พ่อเปียกเปียกครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เยอะครับเยอะไปครับจะได้กะปากที่ตามนะครับมวยล่ะ